มาดูกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะพี่ลูกแก้วข่าวนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องสยองขวัญ นิดนึงนะคะสำหรับหนุ่มฮอตคนนี้ถามไทยนะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีๆระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะเกิดเรื่องให้นักร้องวัยรุ่นทำไทยแพลงศิลป์ได้อกสั่นขวัญเสียกันนะคะเนื่องจากในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องนึงทำเจ้าตัวเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะสลิงที่ใช้ในการถ่ายทำค่ะเกิดขาดขึ้นมาเสียดื้อเลยเล่นเอานักแสดงแล้วก็ทีมงานแต่ละคนเนี่ยถึงกับอาการตกใจแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติที่หลายคนคาดเดาไว้หรือเปล่าแต่แค่ตรงนี้แบบจะไม่ได้ดูฮิปฮอปก็ค่อนข้างยากให้หนึ่งตรงรายละเอียดเบื้องหลังของจิตใจของตัวต้นอันนี้มันก็อาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าเหมือนซีนอย่างเงี้ยหนังเขาไม่ค่อยถ่ายกันซีนที่แบบเหมือนตกลงไปจริงๆเงี้ยสถานที่จริงคนเขาแบบไม่ค่อยใช้กันเพราะคือมันไม่ใช่แบบเหมือนดูเหมือนมีเซฟตี้ครับข้างล่างก็เป็นเหวจริงๆเลยครับผมก็เหมือนฉากนั้นน่ะเราจะเป็นฉากที่เราต้องลงมาอยู่แล้วแต่คือซีนที่เราไม่จำเป็นต้องลงจริงเพราะมีสลิงดึงอยู่แล้วก็ผมจะเหยียบเบรกรถนะฮะแต่เพลินฉากนั้นเนี่ยไม่รู้เกิดจากอะไรขึ้นมาก็ขับลงไปแล้วก็ทะลุลงไปเลยครับผมคือสลิงมันหลุดออกมาขาดมันไม่ใช่ขาตรงแผงรถมันหลุดออกมาเลยครับผมได้มีการขอขมาหรือว่าไหว้มีแล้วนะครับใช่ก็เหมือนการขอขมาทำให้เราแบบรอดมาปลอดภัยทุกคนอะไรเงี้ยครับผมคือมันจะตกใจตอนช่วงที่แบบผมต้องเป็นคนเหยียบเบรกผมเหยียบปุ๊บแต่มันไม่อยู่นะครับมันลงไปเลยเนี่ยผมตกใจแต่ตอนลงมาเนี่ยมันเริ่มช้าๆชะลอลงมาแต่ก็น่ากลัวอยู่ครับผมก็ได้ไปทำสังฆทานกับแม่เลยครับไปเข้าวัดเลยฮะคือแบบมันอาจจะมีทุกอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบเหมือนไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เขาอะไรเงี้ยฮะก็เราทำบุญเป็นปกติใช่ครับถ้าเกิดว่าใครอยากถือว่าฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีกันไปแล้วกันนะคะแม้เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะจะยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นได้แต่ที่แน่ๆถ้าเป็นเรื่องหลายอย่างนะคะที่อย่างที่คนเขาคาดเดาไว้จริงก็ต้องไปทำบุญสะเดาะเคราะห์กันหน่อยแล้วล่ะค่ะเกมปลุกผีอีกสักครู่เดียวนะครับเรื่องนี้กลัวไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะคุณต้องนะคะจริงๆแล้วก่อนจะถ่ายทำก็ต้องบอกว่าขอขมาเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยไปนิดนึงเนาะแล้วก็ยังดีที่ทุกคนปลอดภัยนะคะเมื่อกี้เห็นภาพเสียวแทนเสียวแทนเลยทีเดียวนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้